อนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านป่าลานอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เรากลับจากเที่ยวที่ท่าวังผาเราไปดูผายักษ์กลับมาแล้วก็พาเด็กๆมาอาบน้ำสำหรับบ้านป่าลานก็จะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรนะครับส่วนใหญ่ทำการเกษตรเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีน้ำไหลทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าอยู่ติดกับภูเขาที่เรามองเห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นเทือกเขาของดอยภูคาเมื่อวานนี้เราก็ไปสัมผัสมาเกี่ยวกับบ่อเกลือนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่2มกราคมพ.ศ. 2562ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านป่าลานอำเภอปัวจังหวัดน่านวันนี้เราจะมีแผนที่จะมาถ่ายภาพที่สวนเกษตรของชาวบ้านที่นี่อันนี้เป็นฤดูหลังจากการทำนาก็จะปลูกผักหลังจากที่ทำนาเนื่องจากว่าที่นี่เป็นแหล่งที่มีน้ำไหลตลอดปีจึงทำให้คนที่นี่ทำการเกษตรครบรอบทั้งปีนะครับไม่มีหยุดนะครับไม่ได้วางเว้นจากการทำอย่างอื่นก็จากการปลูกข้าวเสร็จแล้วก็มาปลูกผักนะครับเนื่องจากมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์น้ำไหลตลอดปี